ร่างจืดสุดยอดสมุนไพรถอนพิษก่อนอื่นขอเล่าข่าวดังที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเกิดเหตุที่จังหวัดชุมพรนะครับในข่าวได้กล่าวว่ามีผู้ป่วยที่กินไข่แมงดาทะเล2รายมีอาการรุนแรงจนหมดสติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนวิธีการรักษาแผนปัจจุบันไม่มีวิธีเฉพาะต้องรักษาแบบประคับประคองจนญาติของผู้ป่วยได้ร้องขอให้แพทย์ให้ทดลองใช้หลังจืดซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาผู้ป่วยดูเมื่อกรอกน้ำสมุนไพรหลังจืดใส่สายยางลงไป40นาทีพบว่าอาการดีขึ้นและพ้นจากอาการโคม่าได้จนเป็นที่ฮือฮาในวงการแพทย์สมุนไพรรังจืดขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ถอดพิษไม่ว่าจะเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่พิษสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินก็สามารถกำจัดด้วยน้ำจุลินทรีย์รังจืดได้ใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นฮีลิ่งไอเทมนะครับสำหรับพิษที่รังจืดสามารถจัดการได้มีตั้งแต่พิษที่มนุษย์สร้างขึ้นอันได้แก่ยาเสพติดก็ใช้รังจืดช่วยให้เลิกได้เหล้าก็ช่วยให้ลดพิษในตับช่วยลดอาการเมาได้หรือสารตะกั่วก็ช่วยลดการสะสมของตะกั่วในตับได้หรือแม้แต่ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าก็ได้มีการใช้รังจืดในการลดพิษสะสมในร่างกายของเกษตรกรมาแล้วนอกจากการถอนพิษแล้วรังจืดยังมีสรรพคุณต้านสารอนุมูลอิสระต้านไวรัสต้านการอักเสบตัวสารอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือแอนตี้ออกซิเดนต์พอต้านได้แล้วเนี่ยก็จะลดความแก่ชราลดโรคร้ายพวกมะเร็งอัลไซเมอร์หรือหัวใจลดมลพิษที่ตกค้างในร่างกายและก็ลดคอเลสเตอรอลสำหรับการปรุงยาถอนพิษแต่ชนิดให้ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตดูนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ลองไปดูร้านสมุนไพรจะมีขายน้ำหลังจืดสำเร็จรูปอยู่ครับสำหรับวิธีการปลูกก็มีการปลูกโดยใช้เมล็ดแล้วก็ใช้วิธีปักชำนะครับรังจืดเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดปานกลางและต้องการความชุ่มชื้นรดน้ำให้เยอะหน่อยเพียงไม่นานเราก็จะมีสุดยอดสมุนไพรไว้รักษาตัวเองที่บ้านได้แล้วว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ